ผมมีเรื่องอยากคุยกับคุณแต่ฉันไม่มีแล้วหูฉันคืนมันเลยคุณเข้าใจผมกับเมธผิดเราไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคิดน่าจะชอบผู้ชายหรือผู้หญิงมันก็ไม่เกี่ยวอะไรกับฉันเว้ยเอาฉันคืนมาเอาหูฉันนี่เอ้ยคุณเอามาเอาคืนมาเอาฉันคืนมาเฮ้ยรับปากผมก่อนสิว่าคุณจะไม่ไปเที่ยวพูดให้ผมกับแม่เสียหายอีกตั้งแต่เช้าแล้วมีแต่คนมองผมแปลกๆเฮ้ยคุณของกินเอามาปาเล่นอย่างนี้ได้ไงเนี่ยทหารอะไรวะแก้ประชาชนอ่ะผมบอกแล้วไงวะหมออ่ะหมออะไรพี่ฉันไม่รู้เรื่องฉันเห็นหมอหน้าหวานนั่งซ้อนมอไซค์กันมาที่เนี่ยพาหมอไปไหนไอ้สมชายพูดมาคุณยายอยู่บ้านหลังไหนผมเจ็บหัวปากโอ้ยยังน้อยไปให้ฉันลงไปได้นะไอ้สอนไอ้สอนไอ้สอนกลับมาบ่อยกูต้องไปก่อนผมเจ็บคุณเบาๆหน่อยช้าด้วยช้า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 อุ้ยอุ้ยอุ้ยลงมาลงมาลงมาไอ้อุ้ยเป็นไงมั้งต้องมายุ่งเฮ้ยเอาแล้วนั่นใครอ่ะสวัสดีครับผมเป็นหมอใหม่มาประจำอยู่โรงพยาบาลค่ายนะครับนี่ไอ้ไทยเอ็งหนาวเหรอวะไม่ได้หนาวฉันไปจัดการไอ้สอนก่อนนะพูดอะไรที่ไม่ควรพูดเข้าใจไหมผมไม่ได้ตั้งใจคือผมไม่รู้สึกว่าโดนอะไรของคุณเลยไม่รู้สึกดูถูกกันชัดๆเลยก็รู้สึกรู้สึกเหรอลามกทุเรศอย่างนี้ตอนนี้ผมพูดอะไรไปก็ไม่เข้าหูคุณหมดละขวัญอ่อนนะครับคุณชาติแกโผล่มาเงียบๆใครจะไม่ตกใจอ่ะผมแอบดูมานานแล้วคุณชาติยิ้มกริ่มแปลกๆไปแอบถูกใจสาวเจียงไฮ้คนไหนมาหรือเปล่าครับ
เฮ้ยจะให้ฉันไปถูกใจใครเร็วขนาดนั้นอย่าบอกว่าน้องน้ำฝนของผมนะครับคุณชัดฉันน่ะไม่แย่งของรักของหวงของแกหรอกนะพี่ปนัดดาแน่ๆเลยชอบรุ่นใหญ่ก็ไม่บอกนะครับเนี่ยไอ้บ้าไม่ใช่สเปคจะไปไหนก็ไปปะไปไปแล้วละสงสัยจะชอบเด็กไอ้ไทยแน่เลยใช่ไหมครับแค่คิดก็สะบักสะบอมแล้วนะครับเนี่ยโอ้โหว้าหน้าก็หล่อชอบของแปลกได้ไงวันนี้